สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการคอนเฟิร์มตั๋วนะครับหรือการเช็คอินตั๋วนะครับผ่านเว็บไซต์ของฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับตอนนี้ผมก็จองตั๋วจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นนะครับไปลงนาริตะมีการทรานสิตนะครับที่ฮ่องกงนะครับอันนี้ผมจองผ่านสกายสแกนเนอร์นะครับจองผ่านสกายสแกนเนอร์แล้วก็จองผ่านเอเจนต์ที่เป็น via.com นะครับจองผ่านอันนี้นะครับหลังจากที่เราจองเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราเลือกเอเจนต์เป็นเวียนะครับแล้วก็เขาก็จะส่งใบตั๋วมาให้เราทางอีเมลนะครับส่งมาให้เราทางอีเมลเห็นไหมครับเขาก็จะส่งตั๋วมาให้เราส่งตั๋วมาให้เราเสร็จใช่ไหมครับพอหลังจากที่เขาส่งตั๋วให้เราเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งอีทิเก็ตนะครับก็คืออีทิเก็ตของฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับเวียจะเป็นผู้ออกให้ว่าของฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยคือเลขอะไรนะครับพอเราได้ตั๋วจากเวียใช่ไหมครับวิธีการเช็คอินนะครับคือฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับเขาจะให้เช็คอินตั๋วได้ก่อน48ชั่วโมงนะครับเช็คอินได้ก่อน48ชั่วโมงทีนี้วิธีการเช็คอินนะครับเรามาดูวิธีการเช็คอินผ่านฮ่องกงแอร์ไลน์หลังจากที่เราได้ตั๋วจากเวียมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่ฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยฮ่องกง airline.com พอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะให้เราดูตรงคำว่าเช็คอินคือการเช็คอินของเราเนี่ยนะครับมันจะได้แค่48เนี่ยครับ 1.5 ถึง48ชั่วโมง before you fly เห็นไหมครับก็คือก่อนคือให้ทำพอก่อน48ชั่วโมงก็ให้ทำได้เลยครับเพราะที่นั่งจะหมดเร็วมากนะครับวิธีการเราก็มาดูวิธีการกันนะครับว่าวิธีการเช็คอินทำยังไงเมื่อเราเข้ามาที่เว็บฮ่องกง airline นะครับตอนนี้เราก็ต้องมาทำการเช็คอินนะครับโดยปุ่มเช็คอินตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะให้ใส่ e-ticket number ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องแยกทำไมครับ e-ticket number 851 e-ticket number last name แล้วก็ first and middle name นะครับไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ย851ให้มาทำไมตอนแรกก็ดูก็งงๆนะครับว่ามันคืออะไรอันนี้เรากลับไปดูที่ตั๋วของที่เขาให้เรามานะครับจากเวียเห็นไหมครับอันนี้ผมจะเช็คอินเนี่ยคนที่7นะครับซึ่ง6คนแรกผมเช็คอินไปแล้วนะครับผมจะมาเช็คอินคนนี้ครับอันนี้ครับก็คือไอ้ตรงนี้ครับเรียกว่า e-ticket number เห็นไหมครับมันจะขึ้นต้นด้วย851 13ตึ๊กๆๆเนี่ยครับมันก็ให้ตรงนี้มาเห็นไหมครับเราเอาตัวเลขตรงนี้ครับมากรอกโดยตัด851ออกไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะกรอกมาให้ทำไมให้งงอะครับเห็นไหมครับแทนที่ให้เราใส่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ผมขอติหน่อยละกันเห็นไหมครับมัน851แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเห็นไหมครับกลับมาที่เช็คอินเห็นไหมครับกลับมาที่เช็คอินเห็นไหมครับมันจะขึ้นต้นได้851เห็นไหมครับเห็นไหมครับแทนที่เราก๊อปอย่างนี้มานะครับถ้าเราก๊อปมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราก๊อปมาทั้งหมดเลยเนี่ยก๊อปตัว e-ticket number มาทั้งหมดใช่ไหมครับก๊อปมาปุ๊บแล้วเรามาวางเห็นไหมครับเนี่ยเรามาวางมันจะไม่ได้นะครับเพราะมันมี851ซ้ำผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเราก็ใส่ last name ของคนที่เราจะเช็คอินไปครับโดยก๊อปมาจากตั๋วเนี่ยแหละครับใส่ last name ไปเสร็จแล้วก็ first name นะครับ first name แล้วก็กลับไปก๊อป first name นี่ครับก็ใส่ first name ไปกลับแล้วกด continue เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า invalid input เห็นไหมครับพอตามความหมายเราว่า invalid input เราก็พยายามจะมาแก้ตรงนี้ครับให้มันได้มันจะได้ยังไงครับก็ในเมื่อตรงนี้มันไม่ต้องใส่ครับนึกออกไหมครับให้เราตัดตรงนี้ออกนะครับ851ไปเช็คอินให้ตายยังไงก็เช็คอินไม่ได้นะครับเราก็ตัด851ตรงนี้ออกแค่นั้นเองครับแล้วเรากด continueเห็นไหมครับได้แล้วผมงมมาอยู่หลายชั่วโมงครับไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บการเช็คอินเนี่ยต้องเช็คอิน2ครั้งนะครับไอ้ปุ่มแอดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าให้เราแอดผู้โดยสารคนต่อไปนะครับกดเข้าไปใช่ไหมครับนามสกุลทับชื่อครับนามสกุลทับชื่อเห็นไหมครับก็นามสกุลแล้วก็ทับด้วยชื่อแล้วก็กรอกทิเก็ตนัมเบอร์ลงไปนะครับท่านในกรณีที่ท่านจะแอดผู้โดยสารคนอื่นเข้าไปณเวลานี้ได้6คนนะครับ6คนรวมตัวเรานะครับแต่ในที่นี้ผมจะแนะนำผมจะทำให้แค่คนเดียวนะครับเพราะว่า6คนมันยาวมากนะครับก็คือวิธีการก็คือแอดใส่นามสกุลทับชื่อแล้วก็ใส่ไอ้เซอร์ติฟิเคทนั่นคือเนี่ยครับ e-ticket number นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มคนมาเรื่อยๆไม่งั้นเราทำทีละคนการเช็คอินมันจะไม่อยู่ติดกันนะครับอันนี้เป็นไฟล์แรกครับก็คือการมีการทรานสเฟอร์หรือมีการทรานสิตเนี่ยผมก็เช็คอินก่อนนะครับเช็คอินก่อนก็คือจาก
ฮ่องกงเนี่ยเราจะเช็คอินไปฮ่องกงนะครับกด next นะครับกด next มันก็จะถามเราว่า what you must not take on an aircraft ก็คือไอ้สิ่งของต้องห้ามเนี่ยครับมีไหมถ้าไม่มีเราก็ข้ามไปครับอ่านเอาเองแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือไอ้สิ่งของต้องห้ามอะไรของเขาเนี่ยครับก็อ่านแล้วกันนะครับตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันแล้วก็ตกลงไปครับว่าเราอ่านข้อตกลงเขาเรียบร้อยแล้วแล้วกด next พอกด next เสร็จใช่ไหมครับมันก็เข้าสู่หน้าจอนี่ครับเราต้องมาใส่อันนี้ใหม่เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ฮ่องกงแอร์ไลน์เขาต้องการจากเรานะครับเขาถามอะไรเรามาเราก็ตอบไปตามนั้นนะครับเขาถาม surname เราก็ใส่ surname ไปเขาถาม first name ใช่ไหมครับ first name เราก็ใส่ first name ไปเพศอะไรเพศชายพาสปอร์ตเบอร์อะไรเกิดเมื่อวันที่เท่าไรใส่วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดก็ใส่เป็นตัวเลข998ใช่ไหม998สัญชาติอะไรก็ใส่ไปตามcertificate number ก็คือตามข้างบนนะครับ certificate type ก็คือ certificate เป็นอะไรก็ใส่ตัวนั้นไปนะครับพอเราใส่หมายเลขพาสปอร์ตเสร็จปุ๊บมันก็ถามวันหมดอายุก็ใส่วันหมดอายุไปแล้วก็ผลนี้จากไหนครับเอาอ่านตามนี้แหละครับก็ทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วกด confirm and submit ครับกด confirm and submitผมแนะนำนะครับว่าให้เขียนใส่โน้ตแพดหรืออะไรเอาไว้ก่อนนะครับมันจะได้สะดวกนะครับเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าผมนั่งประมาณแถวไหนว่าอันแรกก็เพื่อที่จะเช็คอินใกล้เคียงกันกับที่เราไปนะครับนั่งประมาณแถวไหนว่าประมาณแถวที่60ประมาณแถวที่60วันนี้ก็จะเช็คอินแถวที่60ก็นี้ละกันนะผมนี้คนเดียวนะครับเช็คอินคนเดียวผมเลือกที่นั่งตรงกลางไว้ก่อนเพราะมันลุกนั่งสะดวกเพราะคนนี้ก็ออกฝั่งนี้ได้นะครับแนะนำว่าถ้าไปคนเดียวหรือไปน้อยๆคนเนี่ยให้เลือกแถวกลางๆไว้ก่อนนะครับเพราะมันจะสะดวกมากนะครับแถวที่60ผมเลือกไป59แล้วกันอ่ะนั่งคนเดียวนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเช็คอิน59ผมก็คอนเฟิร์มละมันก็จะบอกคอนเฟิร์มเสร็จหลังจากที่เราคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยก็เราก็ได้ทำการเขาเรียกอะไรนะเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ที่เราจะไปเป็น PDF เอาไว้นะครับก็เซฟเป็นตั๋วเครื่องบินเอาไว้แล้วก็เซฟเสร็จปุ๊บก็เสร็จขั้นตอนการเช็คอินจากกรุงเทพไปลงฮ่องกงนะครับแต่เท่านี้ยังไม่พอนะครับเนื่องด้วยจากมันเป็นการทรานสิตนะครับทุกคนจะงงจะลืมตรงนี้ทุกคนนะครับเพราะว่านึกว่าเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนึกว่าจะบินจากกรุงเทพไปลงฮ่องกงแล้วต่อจากฮ่องกงไปลงนาริตะได้เลยไม่ใช่นะครับเราต้องมาทำใหม่หลังจากที่เสร็จขั้นตอนนี้นะครับมันจะมีเมนูอื่นโผล่ขึ้นมานะครับผมก็เข้าไปที่เว็บเช็คอินใหม่นะครับเช็คอินของฮ่องกงแอร์ไลน์ใหม่นะครับก็เข้าฮ่องกงแอร์ไลน์เหมือนเดิมแล้วก็กดเช็คอินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ e-ticket number อย่างตอนแรกที่ผมบอกไปนะครับ e-ticket number ตรงเนี้ยเห็นไหมครับใส่ e-ticket number ลงไปนะครับใส่ e-ticket number ลงไปใส่ลงไปตัด851ออกนะครับอย่าลืมสำคัญตัด851ออกแล้วก็ใส่นามสกุลนะครับใส่นามสกุลลงไปใส่นามสกุลเสร็จปุ๊บใส่ชื่อใครดูไม่ทันก็ไปพอสดูเอานะครับใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อเสร็จปุ๊บแล้วกด continue ปุ๊บมันจะเข้าสู่หน้าจอเช็คอินอีกทีเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้แค่ไฟล์ number นี้เท่านั้นหลังจากที่เราทำการเช็คอินไฟล์แรกไปแล้วนะครับที่จากกรุงเทพไปลงฮ่องกงแล้วเนี่ยมันจะโผล่ไฟล์ที่2อันนี้มาให้นะครับถ้าไม่ทำอันนี้ไม่โผล่นะครับเราก็มาทำการเช็คอินจากฮ่องกง International Airport นะครับสู่นาริตะ International Airport Japan เห็นไหมครับเรากด next กด next นะครับเหมือนเดิมครับสิ่งของต้องห้ามอะไรยังไงก็อ่านเอาแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เอาไปไม่ได้แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงก็เอาครับนะครับตามนั้นกด next ครับกด next เสร็จคราวนี้ก็จะสบายนิดนึงเพราะว่าเรากรอกข้อมูลคราวที่แล้วไว้แล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องกรอกอีกแล้วครับเพราะว่ามันกรอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่จากห้องกรุงเทพไปฮ่องกง
อันนี้เราจะเดินทางจากฮ่องกงสู่นาริตะนะครับก็กดคอนเฟิร์มตั๋วปึ้งนะครับก็กดคอนเฟิร์มอีกทีนึงเช็คอินรอบที่2นะครับรอบที่2ตะกี้เมื่อกี้นี่ผมอยู่แถวประมาณไหนวะเมื่อกี้ผมนั่งประมาณ60เหมือนเดิมเลยเหรอ60เหรอเมื่อกี้60ก็นั่งเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ผม60เหมือนเดิมผมก็จะเช็คอินอีกนะครับอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มจาก60ผมทำตรงนี้แล้วกันเนาะใกล้เคียงกับเดิมโอเคนะครับผมก็เลือกตรงนี้แล้วกันที่เดียวผมพยายามเลือกริมๆไว้ครับเพราะมันสะดวกสบายกดคอนเฟิร์มเช็คอินครับแต่ครั้งที่2เนี่ยจากห้องไปที่นาริตะไม่รู้มันทำไมให้ใส่ area code แล้วก็ phone number เพื่อเซ็น boarding pass เห็นไหมครับซึ่งถ้าเรารู้หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่ผมจองให้หลานนะครับก็ขี้เกียจใส่มันก็จะส่งเป็นดอทบอร์ดดิ้งแพดมาให้เราที่มือถือก็สะดวกดีแต่ครั้งแรกที่จองจากกรุงเทพไปลงฮ่องกงไม่มีแต่พอลองจองจากฮ่องกงไปลงนาริตะมีให้ใส่ใครใส่ก็ตามสบายนะครับในที่นี้ผมไม่ใส่ผมกดดาวน์โหลดเลยแล้วกันผมกดดาวน์โหลดนะครับผมก็ดาวน์โหลดบอร์ดดิ้งแพดนี้เก็บไว้นะครับซึ่งผมจะส่งเป็น PDF เข้าไปเก็บไว้ในมือถือแล้วก็ไปโชว์ตอนขึ้นเครื่องนะครับหรือผมแนะนำให้เก็บผ่านเน็ตเอาไว้นะครับเพราะว่าสะดวกในกรณีที่มันสูญหายนะครับแล้วพอขากลับใช่ไหมครับขากลับเนี่ยเราจะยังเช็คอินไม่ได้จนกว่าเราจะใกล้วันกลับคือ2วันก่อนกลับครับ48ชั่วโมงก่อนที่เราจะกลับจากญี่ปุ่นเราก็ต้องมาทำขั้นตอนอย่างเงี้ยซ้ำอีกทีนึงนะครับผมแนะนำให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์นะครับทำผ่านมือถือจะยากมากนะครับเราต้องทำอย่างนี้อีกทีแนะนำให้เขียนรายละเอียดเอาไว้ในโน้ตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เตรียมเอาไว้ครับให้เราก๊อปวางเอาจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วจะได้เพิ่มความรวดเร็วนะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับนานๆทีทำทีงงมากครับสวัสดีครับ